จ้ะถ้าสีสมทบน่ะคืออะไรคะมันกลับไปแล้วกลับเรื่องแบบวงอีกแล้วเหรอภาคสองอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างหนูเพิ่งรู้เนี่ยหนูเพิ่งรู้เลยมันเกิดอะไรขึ้นเหรอคะตอนมีมีคนล่ะเหมือนแบบทางกองประกวดเป็นผู้ใหญ่อะครับเขาได้มีการโพสต์แล้วก็มีพี่แก้วดวงตาไปโพสต์คอมเมนต์คนก็เลยบอกว่าวงจรนี้เนี่ยมากลับมาอีกแล้วภาคสองอันนี้หนูก็ไม่รู้ว่าหนูเพิ่งรู้วันนี้เพิ่งรู้เมื่อกี้นี้เลยเดิมวันนี้ยังไม่รู้เลยแบบต้องสัมภาษณ์อะไรยังไงบ้างมีคนมาเล่าให้ฟังไหมคะว่ามีการเล่าถึงเราอีกแล้วยังเลยค่ะยังไม่รู้เลยเพราะว่าทางพี่ปุ้นพี่นุ่มเองก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบมีเรื่องอะไรยังไงคนละคนเดิมก็เป็นคนเดิมเข้าหรอคะหนูไม่รู้อ่ะมันก็แข่งตบตีมันก็แรงขึ้นเรื่อยๆค่ะน้ำตาลกลับมาให้หนูทำยังไงทุกวันนี้หนูก็ทำงานของหนูแบบปกติของหนูอะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วหนูอัดใจไหมที่แบบว่าเขาก็ยังไม่จบจริงที่หนูอะตัดปล่อยวางแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เซ็งไม่ได้อะไรนะคะเพราะว่าตันเองก็ไม่ได้แบบไปโฟกัสทางด้านนั้นอยู่แล้วตันก็แบบโฟกัสเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่ในชีวิตประจำวันดีกว่าแล้วมันจะมีข่าวต่างๆมีผลกระทบกับงานของตันไหมอ่ะไม่เลยไม่เลยค่ะทุกคนเข้าใจดีว่าหนูเป็นยังไงใช่ค่ะเพราะว่าตันก็ถ้าตันก็รู้อยู่ว่าตันเป็นยังไงแล้วคนรอบข้างหรือว่าพี่ๆที่ตันได้ทำงานด้วยเขาก็รู้ว่าตันเป็นยังไงเรื่องนี้ทุกอย่างไม่มีผลกระทบเลยใช่ตอนนี้อยากจะเคลียร์ไหมเพื่อให้มันจบจะได้ไม่เกิดแบบประเด็นขึ้นมาให้หนูเคลียร์อะไรอ่ะหนูไม่รู้เลยต้องเคลียร์อะไรอ่ะเมื่อหลังก็เป็นข่าวเราได้คุยคุณออนได้เขาหรือยังได้คุยแล้วตอนนั้นยังไงบ้างกับเรื่องมือปืนหมายเราก็ไม่ได้คุยแบบไอ้เรื่องพวกนี้นะคือแบบว่าก็คุยว่าแบบมันเป็นอะไรยังไงแบบพี่ออนเขาก็แบบไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่รู้ว่าจะออกมาแก้อะไรยังไงอะค่ะเพราะว่ามีเคลียร์ใจกันไปทุกวันสองวันเราคุณออนมันก็ทำข่าวเพราะว่าก่อนกันปกติค่ะเรื่องตรงแม้ว่าสิ่งที่พี่ออนได้โพสแล้วมันหมายถึงหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือตานเองอะไม่รู้ว่าพี่ออนนะเขาหมายถึงใครแต่ตานเองก็ไม่ได้แบบรู้สึกกระทบหรือว่าอะไรยังไงก็เลยไม่ได้สนใจทางด้านนี้อยู่แล้วแต่ตอนนี้คนมองแบบมองว่าเราเป็นบัวใต้ตมมันนั้นไปแล้วอะบัวใต้ตมยังไงก็ไม่รู้ความหมายก็เหมือนกันทำไมเขาเก่งจังเลยอะชอบแบบหาแบบเรื่องมาเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอาจจะไม่ได้รักหนูจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเจอคุณออนที่ออกมาปักคาแก้กระแสอะไรก็ได้ไม่ได้ปักเรียกงานอะไรคะปักกระแสเรียกงานโอ้ยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องปั่นเลยเพราะทุกวันนี้คือมันคิวเต็มตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วเพราะว่าเวลาไปเดินมันจะเกิดพี่ออดจูงมือคุณออดมาเที่ยวพี่ออดไม่ว่างให้หนูอ่ะพี่ออดไปเมืองนอกอย่างเดียวเลยแสดงว่าเราไม่ได้คุยกันใช่ไหมว่าจะเจออะไรเงี้ยก็เคยก็เจอกันแล้วค่ะอาทิตย์ก่อนหน้านี้ได้ไปเจอกันอยู่ก็เวลาแบบว่าจะมีประเด็นเกิดขึ้นมาน้ำตาก็จะออกงานมาดูขึ้นตลอดเลยหนูก็ไม่รู้หนูยังงงเลยอ่ะไม่ได้ทำหนูอยากเอาแบบสเก็ตงานมาให้ดูจังเลยว่าหนูทำอะไรบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วแบบมันมีงานมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่าที่เขาจองตัวไว้อะไรอย่างเงี้ยเด็กผู้ใหญ่หรอคะมีเรียกคุยไหมเรียกแบบว่าก็คุยกันปกตินะคะแบบเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้แบบคือจริงๆแล้วผู้ใหญ่เขาก็รู้ว่าเราควรโฟกัสเรื่องอะไรเนาะไม่ได้มีแบบคุยแบบตัวกลางให้เคลียร์กันพูดต่อหน้าผู้ใหญ่ไม่ค่ะอันนี้เกิดดราม่าอะไรวะเป็นของเราโดยตรงแล้วใช่หนูก็กลัวเขาคิดว่าหนูเรียกกระแสนะเพราะว่าจริงๆแล้วแบบหนูก็ไม่อยากเอากระแสลบๆมาทำให้ตัวเองดังอ่ะเข้าใจไหมแบบหนูมันไม่น่าภูมิใจอ่ะก็เลยแบบหนูจริงแล้วหนูไม่ได้เรียกกระแสนะหนูไม่รู้ด้วยว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นมันมาอีกเรื่องนึงของดีคิวงูเลื้อยเขาบอกว่ามันเหมาะสมกับการเป็นตำแหน่งทางการเงินถ้ามันมองเป็นศิลปะมันก็เป็นศิลปะเราเห็นเยอะไหมคะตอนที่เขาติดต่อมาทางการภาพแบบนี้ก็มีการแบบลงมือก็พี่ทางกองก็เป็นคนบอกมาถามหนูนะว่าแบบจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าหนูก็บอกแล้วว่าแบบพี่ทุกอย่างมันผ่านจากทางกองมาแล้วทางกองจะแกงงานให้กับเราแล้วมันคือว่ามันเหมาะสมใช่เราคิดไหมว่าการถ่ายทำไปไม่ทันสั่งหนูว่ามันก็มันถามว่ามันเซ็กซี่ไหมมันก็มีบ้างแหละแต่มันก็ไม่มันก็มองเป็นศิลปะมันก็เป็นศิลปะตอนที่ถ่ายทำเราคิดไหมว่ามันจะเสียภาพลักษณ์ทำให้คนมองว่าไม่เหมาะสมกับทางงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบไหนคือเหมาะสมเหมือนเพิ่งได้ตำแหน่งมาก็โชว์เนื้อหนังภาษาเยอะเลยอุ้ยหนูใส่ชุดว่ายน้ำเขาเห็นกันทั่วโลกแล้วโป๊ะกว่านะเพราะว่ามันเหมาะขึ้นเลยนะโอ้ยไม่หรอกเขาก็มีเซฟตี้อยู่ค่ะการทำงานในวงการของ
ซีเรียสใช่ไหมกับกระแสดราม่าเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ถ่ายแบบด้วยไม่ค่ะไม่ค่ะก็ทำงานปกติเต้ากลัวไหมแบบว่ากระแสเราแบบมีแต่ดราม่าแล้วก็เสียภาพลักษณ์ของนางงามหมดเลยก็แอบกังวลนิดนึงนะคะแต่ก็ทำไงได้หนูไม่ได้เป็นคนทำอ่ะหนูไม่ได้เป็นคนปลุกขึ้นมาหรือว่าแบบเป็นคนปล่อยข่าวหรือว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเขายกให้เราเป็นนางงามที่มีข่าวเฉามากที่สุดว่าค่ะตอนนี้หนูเหรอต้องดีใจไหมไม่รู้ค่ะหนูเอาไปเทียบตารางงานกับไฟกินแกงเป็นทำด้วยกันในเรื่องในเทียนนางงามอุ้ยคือหนูก็ไม่รู้นะว่าแบบทางพี่ไฟเขามีงานหรือว่าอะไรยังไงหรือเปล่าแต่แบบอย่าเอาไปเปรียบเทียบเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นแบบเป็นงานเหมือนกันน่ะถ้าตอนหนูรู้จักพี่ไฟอยู่แล้วไหมครับหรือว่าก็เคยเจอกันครั้งแรกเลยที่หนูได้มงใหม่ๆเลยอะค่ะจะบอกอะไรที่เขาไปเปรียบเทียบครับก็ไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกันค่ะเพราะว่าทุกคนก็เป็นนางงามคนไทยเหมือนกันน่ะก็เป็นแบบเวทีไทยตัวแทนสาวไทยเหมือนกันก็ไม่อยากจะแบบเอาว่ามาให้แบบคนมันตีกันเองอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะ